สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมคลิปวันนี้เนี่ยมันลงมาซะเช้าเสลือเกินนะครับไม่ได้แบบว่าขยันอะไรนะครับหรือว่าคึกคักเกินไปนะครับเนื่องจากว่าผมเปลี่ยนเวลาในการลงคลิปใหม่นะครับเป็น 11:00 นนะครับก็คือให้แบบว่าทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังพักเที่ยงอยู่เนี่ยโอเคก็จะได้ดูนะครับคลิปนี้ตอนเที่ยงๆแบบสบายเลยนะครับก็คือลงแต่11โมงเลยหรือถ้าใครตอนนี้กำลังปิดเทอมอยู่เนี่ยก็จะได้มีอะไรดูนะครับก่อนกินข้าวตอนเที่ยงนะครับตอน11โมงนะฮะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ตลอดเลยโอเคเราข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่านะครับเรามาพูดถึงเรื่องที่เราจะทำในวันนี้ดีกว่านะครับก็คือเราจะมาพูดถึงประวัติของไดชินคันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ตอนนี้เนี่ยฮอตเสลือเกินนะครับก็โอเคแหละก็อาจจะไม่ฮอตเท่ากับโกคูที่สามารถเป็นโกคู UI ได้แต่แน่นอนแหละว่าคนที่ทำให้โกคูเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขนาดนี้นะครับใน Dragon Ball Hero ย้ำว่าไม่ใช่จักรวาลหลักนะครับเป็นจักรวาลเกมนะครับก็คือท่านไดชินคันนั่นแหละครับและเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงหรืออาจจะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าไดชินคันมันเก่งยังไงหรอแล้วทำไมคนถึงกรี๊ดกราดไดชินคันเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไดชินคันเนี่ยมันมีประวัติมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับไดชินคันนะครับเป็นเทวดาที่ดูแลเซนโอนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไดชินคันเนี่ยปัจจุบันก็อาศัยอยู่ในปราสาทของท่านเซนโอนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นไข่ข้างขวาของเซนโอเลยนะก็คือจะต้องดูแลเซนโอนะครับไม่ว่าจะเป็นสารทุกข์สุขดิบนะครับหรือทำตามคำสั่งที่เซนโอต้องการคือเซนโอเนี่ยเราสามารถเปรียบได้เขาเป็นเหมือนพระราชานะครับส่วนไดชินคันเนี่ยถ้าเราจะเปรียบนะครับก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นนายกของประเทศนั้นนั่นแหละก็คือจะเป็นคนคอยดูแลนะครับแต่ว่าจะอยู่ใต้พระราชาอย่างเซนโออีกหนึ่งทีหวังว่าจะไม่งงกันนะครับเพราะผมพยายามอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือไดชินคันเนี่ยเป็นคนดูแลเซนโอนะครับซึ่งเซนโอเนี่ยก็จะเป็นคนคอยสั่งนะครับว่าอยากจะได้ไอ้นู่นอยากจะได้ไอ้นี่นะครับไดชินคันเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับคำสั่งนั้นมานะครับแล้วก็แจกแจงให้ลูกแต่ละคนเนี่ยในการไปทำนะครับโดยไดชินคันเนี่ยก็มีลูกทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันนะครับที่เราทราบเลยเนี่ยก็คือ12คนโดยทั้ง12คนเลยเนี่ยก็จะดูแลแต่ละจักรวาลนะครับเป็นเทวดาก็คือเหมือนกับว่าเป็นการส่งอำนาจเนี่ยส่งต่อกันมานะครับเป็นระบบนะครับขอแวะนิดนึงละกันสำหรับลูกนะครับของไดชินคันนะครับโดยไดชินคันเนี่ยมีลูกทั้งหมด12คนนะครับเท่าที่เปิดเผยนะตอนนี้โดยเป็นลูกผู้ชายทั้งหมด7คนลูกผู้หญิงทั้งหมด5คนนะครับโดยมีคุซูเนี่ยก็คือเป็นเทวดาที่ดูแลจักรวาลที่10นะครับเป็นลูกสาวคนโตของไดชินคันเลยก็คือเป็นลูกคนโตสุดและของท่านไดชินคันนะครับโดยไดชินคันปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะ Dragon Ball นะครับเล่มที่3ตอนที่17ส่วนในอนิเมะนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่55นะครับก็ในวันที่21เดือนสิงหาคมปี2016ซึ่งตอนที่เราเห็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าไดชินคันเนี่ยได้เรียกวิสแล้วก็โกคูนะครับให้ไปหาท่านเซนโอนะครับเพราะว่าท่านเซนโอเลยเนี่ยก็อยากจะพบอยากจะพูดคุยกับโกคูนะครับเอาง่ายๆจะต้องการให้โกคูเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นที่นั่นนะครับซ่อนนั่งแหละครับเป็นครั้งแรกที่โกคูได้เห็นกับไดชินคันนะครับตอนแรกเนี่ยโกคูก็อยากจะตีสนิทในการพูดคุยด้วยแหละครับแต่วิสนะครับได้เตือนเลยแหละครับว่าไดชินคันเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะไดชินคันเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุด1ใน5ของจักรวาลเลยนะหลายคนก็คงจะงงใช่มั้ยเฮ้ย1ใน5จักรวาลได้ยังไงเพราะดูอนิเมะตอนแรกเหมือนมันจะมีการบอกว่าคือสยบคนได้ด้วย5นิ้วใช่มั้ยครับในเวอร์ชันอนิเมะตอนนั้นน่ะเป็นการแปลผิดนะครับเพราะว่าในมังงะเนี่ยก็คือจะมีการมาแก้ทีนะครับก็คือไดชินคันเป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับ1ใน5ของจักรวาลแต่แน่นอนแล้วว่าเราไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้4คนที่เหลือเนี่ยมันคือใครนะครับเพราะถ้าเทียบการต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนะครับก็ไดชินคันนี่แหละเก่งที่สุดแล้วขอเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันนะครับสำหรับพลังของไดชินคันนะครับไดชินคันนะครับมีพลังที่โคตรจะเยอะเลยเยอะขนาดที่ว่าสามารถใช้นิ้วเนี่ยเพียงแค่นิ้วเดียวนะครับหยุดการต่อสู้กันระหว่างที่ทำลายล้างอย่างบิวนะครับแล้วก็ทีเกล่าได้ซึ่ง2คนนี้ได้รับการยกย่องแหละครับว่าเป็นเทพทำลายล้างที่เก่งที่สุดนะครับเพราะว่าเทพทำลายล้างแต่ละคนเนี่ยจะไม่ได้มีฝีมือที่เท่าเทียมกันนะครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่แหละนะคนนึงฝึกมาเยอะคนนึงฝึกมาน้อยคนนึงมีพรสวรรค์มากมีคนนึงเนี่ยมีพรสวรรค์น้อยนะครับมันก็แล้วแต่เลยซึ่งแน่นอนแหละว่านะครับเขาเป็นบิดานะครับของวิสหรือว่าเป็นพ่อของแบบจักรวาลอื่นๆเนี่ยทั้ง12จักรวาลนะครับก็คิดดูแล้วกันว่าลูกๆเก่งขนาดเนี้ยไดชินคันนะครับจะเก่งขนาดไหนแล้วก็วิสก็ยอมรับเองเลยแหละครับว่าเขาไม่สามารถสู้ได้หรอกกับไดชินคันเนี่ยเพราะว่าเป็นพ่อนะแล้วก็เก่งด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าถึงความเก่งนะครับของไดชินคันนะครับ
พูดถึงพลังของไดชินคันดีกว่าว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยไดชินคันมีพลังอะไรบ้างนะครับก็หลักๆนะครับที่เรารู้เลยเนี่ยก็คือไดชินคันนะครับสามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับซึ่งหลายคนก็มักจะคาดเดาไปแหละครับว่าสีผมของไดชินคันเนี่ยที่ออกสีเงินๆขาวๆเลยเนี่ยก็คือเป็นอัลตร้าอินสติ้งอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มที่แน่นอนนะครับก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่มโนนั่นแหละมันยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าไอหัวขาวๆเงินๆเนี่ยเพราะว่าเป็นอัลตร้าอินสติ้งอยู่ตลอดเวลานะครับคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยหัวขาวๆเงินๆของเขาอยู่แล้วก็ได้และการที่ลูกๆทุกคนเนี่ยหัวขาวๆเงินๆกันหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าพ่อลูกกันสีผมก็ต้องเหมือนกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมฮะแต่อันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่คนมโนมานะคืออาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้นะครับก็ต้องรอคำตอบต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีพลังอีกนะคือพี่แกเนี่ยสามารถนะครับสร้างโล่ป้องกันนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับในศึกประชันพลังนั่นแหละก็คือเป็นโล่ป้องกันเลยเนี่ยก็คือไม่พลังเนี่ยมันกระเด็นออกไปที่อื่นนะครับก็คือเป็นโล่ที่แข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็ยังมีพลังวิเศษมากมายนะครับก็ง่ายๆเลยนะคือวิสสามารถทำอะไรได้นะครับไดชินคันเนี่ยก็ต้องสามารถทำได้ทุกอย่างนั่นแหละครับและก็นับได้ว่าไดชินคันนะครับเป็นบุคคลที่2เลยนะครับที่สามารถทำให้บิลหรือเทพทลายล้างเนี่ยหวาดกลัวได้นะครับแน่นอนแหละว่า number 1ที่เทพทลายล้างทุกคนจะต้องกลัวนะครับก็คือท่านเซนโอผู้เป็น GM ที่สามารถลบทุกคนทิ้งได้นั่นแหละฮะก็แต่ว่าไดชินคันเนี่ยก็เป็นอีก1คนนะครับที่เหล่าเทพพวกนี้ก็กลัวเพราะว่าความเก่งความเทพของไดชินคันเลยเนี่ยที่มีการเล่าขานมาขนาดเนี้ยใครๆก็ต้องกลัวทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มีข้อสังเกตนิดนึงละกันนะครับเกี่ยวกับชื่อของไดชินคันนะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับว่าในจักรวาลดราก้อนบอลเนี่ยถ้าใครเนี่ยมีคำว่าไดเนี่ยขึ้นก่อนนะครับเขาคนนั้นเลยเนี่ยก็คือเป็นจุดสูงสุดของตำแหน่งนั้นแล้วซึ่งคำว่าไดเลยเนี่ยมันแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับอย่างเช่นไดชินคันไดไคโอชินนะครับหรือไดไคโอนะครับอันนี้มันหมายความว่ามันตำแหน่งใหญ่สุดแล้วนะครับของตำแหน่งนั้นๆนะครับซึ่งในอนาคตจะมีใครที่ใหญ่ใดกว่าไดชินคันหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาจั่วไว้ว่านะครับยังมี4คนเนี่ยที่มีระดับพลังเนี่ยก็คือติดท็อป5เนี่ยของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าจานทุเรียม่าเนี่ยแกก็คงจะกักไว้เลยนะในอนาคตว่าถ้าแกคิดอะไรเพิ่มมาได้แกก็คงจะเติมเข้ามานั่นแหละสำหรับอาจารย์ทุเรียม่านะครับสำหรับผู้ที่พากย์เสียงนะครับไดชินคันนะครับในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือคุณมาซายะทาคาสุกะนะครับโดยเขาเนี่ยก็พากย์บอดี้การ์ดเนี่ยที่ว่ายืนเคียงข้างกับท่านเซนโอนั่นแหละครับเขาก็เป็นคนพากย์เสียงนั้นเหมือนกันนะแล้วก็ยังเป็นคนพากย์นะครับจิราเซนนะครับก็คือนักรบของจักรวาลที่10ที่ลงแข่งนะครับในศึกประชันพลังด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นคนพากย์เรนโซนะครับชาวไซย่าจักรวาลที่6ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนนึงที่พากย์ตัวละครเยอะเหมือนกันนะในเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งคุณมาซายะเนี่ยแกเป็นติ่งตัวยงเลยนะของอาจารย์ทุริยาม่านะครับโดยแกเนี่ยก็เคยยกย่องอาจารย์ทุริยาม่านะครับว่าเนี่ยแหละคือคนที่เป็นคนบุคคลดีเด่นหรือคนดีของโลกเนี่ยที่แท้จริงเลยก็หมายความว่ายกย่องแหละว่าผลงานของแกเนี่ยระดับโลกมากสำหรับอาจารย์ทุริยาม่านะครับแล้วก็เพิ่มเกรดหน้ารู้นิดนึงละกันนะครับสำหรับคาถานะครับที่เห็นวิทย์ถือหรือว่าใครถือก็ตามทีเนี่ยที่เป็นเทวดานะครับคาถาพวกนี้นะครับถูกปลุกเสกโอ้เรียกปลุกเสกมันก็ดูแบบว่าขึงขังไปหน่อยนะเอาเป็นว่าไดชินคันนี่แหละเป็นคนสร้างคาถานี้มานะครับก็ไม่รู้ว่าพี่แกไปตีขึ้นเองด้วยค้อนหรือเปล่าหรือว่าพี่แกปลุกเสกมานะแต่เป็นนั้นว่าคาถาพวกเนี้ยที่มีพลังต่างๆมากมายสุดเทพขนาดเนี้ยก็คือไดชินคันนี่แหละครับเป็นคนสร้างขึ้นมาซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าตัวละครอย่างไดชินคันนะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้สำคัญกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนล่ะว่าในอนาคตนะครับโกคูเนี่ยพลังของมันนะครับจะต้องแบบยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เยอะมากเลยและไดชินคันนะครับน่าจะเป็นคนคนนึงเลยเนี่ยที่เป็นจุดสำคัญในเรื่องดราก้อนบอลในอนาคตนะครับเท่าที่อาจารย์ทิวยาม่าเนี่ยแกปูมาไว้นะตอนนี้นะซึ่งเชื่อว่าหลายคนนะครับก็เฝ้ารอเฝ้าดูแหละครับว่าไดชินคันเนี่ยอนาคตต่อไปของพี่แกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นคนดีหรือเปล่าหรือจะเป็นคนร้ายนะครับตามที่หลายคนมโนกันไว้นะครับอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่จะตัดสินแล้วกันเพราะว่าในอนาคตใครจะไปทราบได้ล่ะว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะก็แน่นอนแหละว่าไดชินคันปัจจุบันเลยเนี่ยก็มีการทำในหลายรูปแบบเลยนะก็จะเป็นเวอร์ชันเกมล่าสุดเลยนะจะเห็นว่าในเรื่องเนี่ยพี่แกก็ฝึกให้โกคูนะโกคูสามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้ซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังพูดในตอนนี้ใช่ไหมการที่โกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้แบบไม่ต้องจนมุมอ่ะคือสามารถเป็นได้เองเลยเนี่ยหลายคนก็ตื่นเต้นใช่ไหมครับแต่ก็ขอเตือนไว้นิ่งแล้วกันว่ามันเป็นเวอร์ชันของเกมครับในเวอร์ชันจักรวาลหลักเนี่ยมันยังเป็นเรื่องห่างไกลมากๆเลยแหละครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันพยายามทำให้แต่ละตัวเนี่ยคือเทพเว่อไว้แต่ละตัวแต่ละร่างนะครับเพื่อขายของส่วนในเวอร์ชันของงานจักรวาลหลักเลยเนี่ยเขาก็ทำแบบเป็นปกติก็คือไม่ทำให้สเกลพลังมันเว่อเกินไปเนื่องจากว่าถ้าเว่อเกินไปแล้วในอนาคตนะครับการ์ตูนดราก้อนบอลมันจะไม่สนุกแล้วเพราะว่ามันจะตันมากๆพลังมันจะเว่อมากๆทีนี้แหละทุกคนจะร้องไห้เช็ดหัวเข่าแน่นอนถ้าว่าการ์ตูนดราก้อนบอลในจักรวาลหลักเนี่ยพลังมันเว่อไปจนทีหลังเนี่ยอาจารย์แกก็คงจะหมดมุกเลยว่ามันเว่อขนาดเนี่ยฉันจะทำยังไงต่อและสุดท้ายดราก้อนบอลก็ต้องจบนะครับเราก็อดดูนะครับก็เรียกได้ว่าก็ดูทั้งสองรูปแบบก็ไม่ต้องเถียงกันครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับดูเอาสนุกเท่านั้นนั่นแหละครับและนี่นะครับก็เป็นประวัติทั้งหมดของไดชินคันนะครับเทพที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องดราก้อนบอลนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไข่ข้างขวาของเซน
โอเลยก็ได้นะเพราะเซนโอสั่งอะไรเนี่ยพี่แกเขาจะต้องไปทำให้นะครับสำหรับไดชินคันซึ่งแน่นอนแหละว่าในอนาคตจะมีอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูนะครับสำหรับเรื่องดราก้อนบอลโอเคเรามาตอบคำถามนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับใน YouTube ของผมนะครับหรือใน Facebook แฟนเพจดีกว่าว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่านะครับก็แน่นอนแหละว่าผมสัญญาว่าทุกครั้งถ้าทำคลิปประวัติตัวละครเมื่อใดเนี่ยเราจะมีแบบว่าการตอบคำถามแบบนี้ทุกครั้งนะครับโอเคไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหวังว่าจะไม่มีคำถามกวนตีนะโอเคไปเริ่มกันเลยโอเคครับมาที่คำถามแรกนะครับของคุณแดม 103XT พี่ผมรถเสี่ยวชนกับคนอื่นอันนี้ประโยคบอกเล่าใช่ไหมโอเคข้ามไปคนต่อไปเลยแล้วกันเนาะคุณตูนตูนพี่ๆหนูมีคำถามอ่ะท่านวิวมีแฟนไหมอ่ะสงสัยตอบด้วยนะครับอยากจะรู้จริงค่ะมีครับแฟนเขาก็คือลุงตู่นั่นแหละครับโอเคข้ามไปต่อไปเลยเดี๋ยวโดนบินช่องนี้ไม่อยากบินแล้วคำถามต่อไปนะครับของคุณโฟล์กบีบี้และเมรุตกับฮิตใครเร็วกว่ากันครับคิดว่าฮิตโตเร็วกว่านะครับฮิตโตเนี่ยแม่งโคตรเร็วเลยนะเพราะว่าแกก็จริงๆเลยเนี่ยถ้าพูดถึงความเร็วเลยเนี่ยแกมีสกิลเรื่องการแบบข้ามเวลาของแกด้วยนะคือสกิลนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับถ้าดูผิวเผินเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเร็วกว่าคนอื่นนั่นแหละครับก็ให้ฮิตโตละกันเร็วกว่าเมรุตนะคำถามต่อไปของคุณมิกกี้มิกกี้ผมว่าภาคฮีโร่เนี่ยลายเส้นดูดีสวยกว่าอีกภาคหลักวาดไม่ค่อยสวยครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับจริงๆก็อธิบายหลายคลิปเลยนะสาเหตุที่ภาคฮีโร่ภาพสวยกว่าภาคหลักนะครับอย่างแรกเลยนะครับภาคฮีโร่ถ้าใครสังเกตดีๆเลยนะแต่ละตอนจะสั้นมากๆและอย่างที่2นะครับแต่ละตอนกว่าจะมาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหผ่านไปครึ่งเดือนหรือเดือนนึงเลยนะกว่าจะมาแต่ละตอนนะครับแต่ว่าทำเนี่ยแค่5นาที10นาทีเท่านั้นเนื่องจากว่าระยะเวลาที่มันเยอะมากๆพวกเขาเนี่ยมีเวลาในการทำให้ภาพหรือว่างานอะไรต่างๆมันละเอียดมากยิ่งขึ้นบวกกับเงินลงทุนเนี่ยซึ่งอาจจะมากกว่านะครับในการทำอนิเมะอีกนะซึ่งแตกต่างกับอนิเมะนะครับอนิเมะทำมาให้ดูฟรีในเวอร์ชันจักรวาลหลักนะพอทำให้ดูฟรีเสร็จปั๊บด้วยระยะเวลาเนี่ยที่จะต้องลงทุกอาทิตย์นะครับเราต้องเห็นใจเขาด้วยว่าภาพมันเลยไม่สวยนะครับแต่ว่าเวลาเขาทำลงแผ่นมาขายเลยเนี่ยเขาจะทำภาพใหม่นะครับให้มันสวยยิ่งขึ้นนะครับเอาง่ายๆนะของฟรีดูได้เท่านี้ผมรู้สึกโอเคแล้วนะส่วนไอ้ที่บ้านดราก้อนบอลฮีโร่หลายคนก็บอกเอ้ยมันก็ฟรีนี่พี่แต่ทำไมเขาทำสวยกว่ามันไม่เชิงฟรีนะพอเขาทำเสร็จปั๊บเขาจะนำมาของในเกมเนี่ยมาขายอีกนะครับมันเหมือนไม่ฟรีครับมันเป็นการโปรโมทการตลาดของเขานั่นแหละครับคำถามต่อไปของคุณนายโกกาพี่ขอคำแนะนำในการทำ YouTube หน่อยเพิ่งเริ่มทำได้2อาทิตย์กว่าๆ ก็ทำทุกวันแล้วก็ทำให้มันดีครับแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองให้เยอะๆไม่ต้องไปสนใจใครครับทำให้ตัวเองสนุกก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญเลยก็คือตัวเองสนุกไม่พอนะต้องเห็นใจคนดูด้วยคือต้องทำคลิปให้มันดูรู้เรื่องดูสนุกนะครับคือพยายามปรับปรุงให้มันดีเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครเทียบกันได้แต่มันเทียบไม่ได้แล้วน้องช่องเก่าโดนบินไปแล้วแรกๆของช่องเก่าผมที่ทำคลิปแรกๆเลยนะจะห่วยกว่านี้เยอะมากเลยและหลังๆผมก็เริ่มพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับเราต้องอย่าอยู่ที่เดิมต้องไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมแค่นี้แหละอธิบายแค่นี้พอคำถามต่อไปของคุณอาร์มนัตกรโกคูเริ่มต้นจากหมู่บ้านแต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันระดับจักรวาลมันก็จริงนะแรกเนี่ยโหมาแบบจับปลาใช้กระบองในการตีคนอื่นนะครับปัจจุบันคิดดูแล้วกันแม่งเป็นแบบโกคู UI และต่อสู้โคตรโหดเลยคือมันไปไกลมากและดากันบอลตอนเนี้ยคิดดูแล้วกันตอนเนี้ยมีหลายคนบ่นว่าอยากจะให้เหมือนเนี่ยจักรวาลฮีโร่ใช่ไหมที่แบบเก่งๆขนาดนั้นเลยเนี่ยซึ่งผมว่าโอเคแหละจักรวาลฮีโร่มันดูมันได้แต่เท่ามาจักรวาลหลักมันไม่โอเคนะครับมันไม่โอเคยังไงเพราะว่ามันจะทำให้พลังสเกลในเรื่องเนี่ยมันจะเวอร์เกินไปนะครับพอเวอร์เกินไปปั๊บแล้วมันจะตันเลยครับทีนี้แหละพวกเองซวยแน่นอนพอตันเสร็จปั๊บอาจารย์แกเลิกทำเลยมาที่คำถามสุดท้ายนะครับของคุณอันติเมตบูสนุกกับภาคหลักอีกค่ะอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่ามันแล้วแต่คนเลยครับอย่างผมเนี่ยไม่รู้สึกแอนตี้เลยนะกับภาคนี้ก็ดูสนุกครับแต่ละภาคมันมีความสนุกที่แตกต่างกันเราดูเพื่อความสนุกครับเราไม่ต้องดูเพื่อความจับผิดนะครับอันนี้สิ่งสำคัญเลยก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามันแทบจะเป็นโซโลแกนช่องผมเลยนะคือดูการ์ตูนดูเพื่อความสนุกอย่าเพิ่งไปจับผิดอะไรเราดูไปแบบสักพักก่อนถ้ามันโอเคเราก็บอกว่าโอเคแต่ถ้ามันเหี้ยเราค่อยด่าว่ามันเหี้ยครับคือเราค่อยๆดูไปครับอย่าเพิ่งไปด่ากับแค่ตอน2ตอนนะครับอย่างนักบอลฮีโร่แรกๆผมมาผมก็รู้สึกไม่โอเคนะคือมึงเก่งเวอร์เกินไปอ่ะแต่พอปัจจุบันรู้สึกว่าโอเคเราต้องเข้าใจในบริบทว่ามันเป็นงานเกมมันต้องทำให้เก่งเวอร์ขนาดนี้แต่เราดูภาพรวมถึงความสนุกแล้วเนี่ยดราก้อนบอลฮีโร่มันทำมาได้สนุกครับอันนี้ผมก็ชมเลยนั่นแหละครับก็ถือว่าหมดแล้วนะสำหรับการตอบคำถามทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะพยายามทำเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปประวัติตัวละครนะครับก็รอดูรอชมเลยนะครับหรืออยากให้ทำคลิปแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าใกล้ครบนะครับรอบ2ปีของช่องผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะมีแจกของด้วยอ่ะบอกเลยแหละครับว่าเตรียมไว้เลยกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับของที่จะแจกเนี่ยคือเป็นฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนี่แหละ
รอเลยเดี๋ยวมีประกาศนะครับรอให้มันครบรอบ2ปีของช่องก่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะถ้าใครนะครับยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณละกันนะครับอย่าลืมใครสนใจฟิกเกอร์สินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับก็มีสินค้าใหม่ๆเกี่ยวกับ Dragon Ball เนี่ยของแท้แน่นอนเยอะไปหมดเลย Over Review Dragon Ball ไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ YouTube นี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ